อ่ะช่วงนี้ฮะโยนเข้าช่วงนี้ก่อนเลยบอลไทยร้อยวิไปครับผมพร้อมครับไปพรุ่งนี้ครับมีบอลเตะคู่ที่เลื่อนมานะครับผมตกค้างไทยฮอนด้าลาดกระบังและนครราชสีมามาสด้าเอฟซีแต่เทโรเชียงรายยังไม่มีกำหนดนะครับผมครับผมได้ทีมเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกแล้วตอนนี้2ทีมไชน่าทอนบิลและแอร์ฟอร์สเซนทันวีคหน้าประจวบขอแค่ชนะเลื่อนชั้นตามทันทีครับผมไม่ชัวร์เลยนะไม่ต้องแคร์คนอื่นนะชนะเท่านั้นไปต่อครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยไทยลีกครับแหมต้องพูดให้ถูกด้วยสั่งปรับเงินอุบลรวม 80,000 บาทและแบนเกมในบ้าน1นัดคณะกรรมการพิจารณาวินัยไทยลีกสั่งปรับเงินบุรีรัมย์ 20,000 ครับกรณีติดป้ายผิดศีลธรรมครับแข้งไทยกำลังบูมครับเจลีกติดต่อบริษัทปรึกษาด้านภาษานะครับผมเตรียมรับมือแข้งไทยปีหน้าอาจจะมี 2-5 ลายไปเจลีกครับผมคุณลิลลี่เลยฮะ223วันที่รอคอยสารัตคัมแบ็คลงเตะแล้วในบอลทั่วที่ผ่านมาซื้อบัตรยังอุ่นเครื่องวันที่8บัตรยังพอมีเหลือเยอะด้วยประกาศแล้วรายชื่อทีมชาติอุ่นเครื่องทั้งทีมชาติชุดใหญ่และชุด23ปีครับมีชุดเล็กด้วยนะครับผมมหาวิทยาลัยไทยคว้าที่3รายการกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์เอเชียยอดครับผมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีได้ไปเตะรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียแล้วจากการเข้ารอบเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับที่3ครับผมและนี่คือทั้งหมดของบอลไทย100วิ